บอกว่าเอางั้นไม่ต้องฝันมากก็ได้เอาธรรมดาธรรมดานะฮะเพราะว่ามันสำเร็จยากมึงไม่ต้องฝันมันมากก็ชีวิตธรรมดาธรรมดาดีกว่าไหมถ้าตอบในมุมผมนะผมว่าความฝันเนี่ยส่งพลังมาโดยเฉพาะกับเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่เราพูดแล้วมันดึงเขาลงมาจากความฝันเขาแม้ว่าเรารู้ว่าความฝันมันยากโคตรยากเลยต้องใช้คำนี้นะผมคิดว่ามันไม่ดีไม่เหมาะสมอะที่จะมีอะไรก็ตามที่จะไปดึงเขาลงจากความฝันของเขาMission to the Moon Podcast brought to you by Shutterstock สร้างสรรค์อย่างมั่นใจขับเคลื่อนด้วยพลัง AI ตามจินตนาการเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์ อนุสาหะครับวันนี้เนี่ยมันมีดราม่าเนาะในเน็ตนะซึ่งปกติผมก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องดราม่าอะไรเยอะแต่ผมว่าครั้งนี้น่าสนใจดีนะครับก็เป็นดราม่าของจากโชว์ของพี่โน้ตอุดมนะฮะซึ่งเป็น Netflix Special นะครับล่าสุดเลยนะฮะล่าสุดเลยที่เพิ่งลงมันไปแล้วก็จริงๆก็ดราม่าทุกตอนนะแต่ว่าตอนนี้มีมุมนึงที่น่าสนใจนะครับจริงๆเขาดราม่ากันหลายเรื่องมากนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนมันมีทั้งเรื่องปลูกผักนะครับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะไม่พูดเรื่องนั้นนะแล้วก็เรื่องคำหยาบอะไรคืออ๋อพวกนั้นตัดไปก่อนผมจะพูดประเด็นที่พี่โน้ตพูดถึงเรื่องคนรุ่นเก่ากับคำสอนที่ส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่นะครับก่อนอื่นก่อนจะพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกนี้นะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่านี่คือ stand up comedy เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่รายการ documentary ไม่ใช่ TED Talk เพราะฉะนั้นเนี่ยการจิกกัดหรือการพูดอะไรที่มันอาจจะแบบเป็นมุมเดียวในประเด็นนั้นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของ stand up comedy อยู่แล้วนะครับถ้าใครเคยชม stand up comedy อื่นๆใน Netflix นะหรือจริงๆไปดูที่อื่นก็ได้นะครับ Comedy Central หรืออะไรพวกเนี้ยของอเมริกาพวกนี้ไปดูอ่ะเราก็จะเห็นว่ามันไม่สามารถพูดแล้วก็บอกว่านี่คือบริบทของสังคมได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วมันตลกนะณเวลาตอนนั้นแล้วก็ในบริบทนั้นๆแล้วก็มันคือเดี่ยวไมโครโฟนนะครับแต่ว่าโอเคแหละเมืองไทยเราก็ชอบดราม่าอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมอยากจะพูดในอีกมุมหนึ่งคือเรื่องโอกาสและค่าเชิงสถิตินะครับเอาว่าพี่โน้ตพูดอะไรถึงดราม่าก่อนนะครับโอ้ก็ลืมไปถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเราไม่อยากฟังเลยกลัวจะถูกสปอยนิดแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะสปอยไปเยอะแล้วเพราะว่าน่าจะเห็นโพสต์กันเพียบแล้วเนี่ยนะฮะถ้าใครไม่อยากถูกสปอยเลยข้ามไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครโอเคเห็นโพสต์แล้วนะฮะอยากฟังไอเดียหรือว่าอยากฟังว่าผมคิดยังไงในประเด็นนี้ก็ฟังต่อได้นะครับพี่น้องบอกว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยทำนองว่าเอ้ยอะไรที่เคยห้ามเขาไว้เนี่ยเงียบไปเลยเพราะว่าเขาไปทำแล้วเจริญรุ่งเรืองหมดนะฮะเช่นบอกอย่าเต้นกินรันกินก็ไปดูลิซ่าดูแบมแบมนะครับบอกว่าอย่าวาดการ์ตูนนะเป็นศิลปินไส้แห้งอะไรนะครับก็พูดถึงเจ้าของผลงาน Cry Baby นะครับซึ่งดังมากๆนะครับ Cry Baby นี่เปิด2วันขายร้อยกว่าล้านเลยเนี่ยตอนที่ทำ exhibition นะฮะเพราะฉะนั้นชุดความคิดเนี่ยขอชุดคนรุ่นเก่ามันใช้ไม่ได้นะฮะแล้วก็ตบท้ายประโยคที่หลายคนฟังแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าจะชอบใจหรือยังไงนะผมก็โดยเฉพาะคนรุ่นเก่าที่ทำงานในสภาประมาณนี้นี่คือสิ่งที่พี่โน้ตพูดนะครับโอ้โหคนก็ออกมาไอ้นี่มากเลยคือประเด็นไอ้คนที่ออกมาว่าพี่โน้ตก่อนละกันนะเขาจะว่าทำนองว่าเฮ้ยคนที่มันจะขึ้นมาเป็นแบบลิซ่าแบมแบมหรือแม้กระทั่งคุณมดที่ทำคลายเบบี้เนี่ยครับที่เวลาผมไปป๊อปมาร์ทก็ต้องพยายามไปหาของซื้อมาเนี่ยล้านคนจะมีสักหนึ่งคนมั้งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพูดอย่างนี้มันไม่ถูกว่าคำสั่งสอนมันใช้ไม่ได้พวกนี้เป็นสิ่งที่มันน้อยมากในคนที่จะทำแบบนี้ได้นะฮะซึ่งอันเนี้ยประเด็นเนี้ยถูกต้องนะฮะคือในเชิงสถิติแล้วอะสมมติมีคน1ล้านคนนะฮะลงมือเอาว่าจะเดบิวต์เป็นศิลปินเกาหลีแล้วนะนะฮะแบบคุณลิซ่าอย่างเงี้ยนะคนประสบความสำเร็จจะมี1คนหรือแบบอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับหรืออาจจะมี10คนขึ้นอยู่ว่าคุณอยู่ในธุรกิจอะไรหรืออยู่อินดัสทรีไหนนะฮะเช่นเดียวกับศิลปินก็เหมือนกันนะครับคนจำนวนมากก็อยากทำงานเป็นศิลปินแล้วก็ที่ดังจริงก็มีไม่กี่คนเหมือนกันนักเขียนก็เหมือนกันนะครับมีนักเขียนจำนวนมากมายเลยบนโลกใบนี้มีหนังสือเป็นโอ้ปีนึงหนังสือเป็นล้านเล่มมั้งออกมานะดังสัก20เล่มนะครับอันนี้คือโลกธรรมดาอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดในเชิงสถิติเนี่ยนะครับความสำเร็จของบุคคลเหล่านี้ที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นอินสปิเรชันที่ดีมากคือช่วยให้เราเหมือนกับมีความฝันแต่
ในเชิงสถิติเนี่ยเราก็รู้ว่ามันยากมากทีนี้ในอีกขาหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกว่ายังเรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องคำสอนของผู้ใหญ่นะเราก็เอางั้นงั้นไม่ต้องฝันมากก็ได้เอาธรรมดาธรรมดานะฮะเพราะว่ามันสำเร็จยากเมื่อไม่ต้องฝันมันมากก็ชีวิตธรรมดาธรรมดาดีกว่าไหมถ้าตอบในมุมผมนะผมว่าความฝันเนี่ยทรงพลังมากโดยเฉพาะกับเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่เราพูดแล้วมันดึงเขาลงมาจากความฝันของเขาแม้ว่าเรารู้ว่าความฝันมันยากโคตรยากเลยต้องใช้คำนี้นะฮะผมคิดว่ามันไม่ดีไม่เหมาะสมอะที่จะมีอะไรก็ตามที่จะไปดึงเขาลงจากความฝันของเขานอกจากเพียงแต่เราจะบอกว่าโอเคค่าสถิติมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยเด็กทุกคนเนี่ยไม่สามารถเป็นอะไรก็ได้นะที่บอกว่าคุณโตขึ้นมาเป็นอะไรก็ได้ไม่จริงผมอยากเป็นแต่ก่อนเด็กผมชอบตีกอล์ฟใช่ไหมอยากเป็นไทเกอร์วูดส์อย่างเงี้ยผมเป็นไม่ได้อยู่แล้วดูตัวก็รู้แหละแต่ถามว่าเฮ้ยมันมีนักกีฬาคนไทยที่ตีกอล์ฟแล้วได้ดิบได้ดีไหมมีนะครับก็มีโปรเมใช่ไหมที่ขึ้นเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะเนี่ยคือมันก็มีคนทำได้ไงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนี่พูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องแบบนี้ก่อนทีนี้อีกประเด็นนึงที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าแล้วคำสั่งสอนของคนรุ่นเก่ายังมีประโยชน์ไหมนะครับก็ต้องตอบว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคำสั่งสอนนั้นเป็นเรื่องอะไรบางอย่างมีประโยชน์บางอย่างอาจจะคือไม่ทันสมัยแล้วเพราะว่าอะไรต้องอธิบายแบบนี้ครับในสมัยก่อนเนี่ยโลกมันเปลี่ยนช้าเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของคนคนหนึ่งเนี่ยประสบการณ์คือคุณยิ่งทำแล้วคุณชำนาญขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมประสบการณ์ของคนคนนั้นเนี่ยมันจะยังใช้งานได้ต่อไปเรื่อยๆเพราะมันโลกมันเปลี่ยนช้ามันยังอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งแต่ด้วยโลกที่เปลี่ยนเร็วแบบนี้เนี่ยประสบการณ์ของคนคนนั้นเนี่ยมันจะมีค่าน้อยลงเพราะมันไปอัดแอปกับของใหม่แทบจะไม่ได้แล้วในบางกรณีเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ว่าคำสั่งสอนนั้นเป็นคำสั่งสอนประเภทอะไรถ้ามันเป็นคำสั่งสอนประเภทที่จะคงอยู่ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นลูกต้องเป็นคนซื่อสัตย์นะสมบูรณ์แล้วสอนลูกนะไอ้อย่างเงี้ยสอนได้ครับเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยคนซื่อสัตย์เนี่ยท้ายที่สุดแล้วในที่สุดแล้วนะวัดกันยาวๆเนี่ยยังไงก็น่าจะมีชีวิตที่ดีกว่าคนไม่ซื่อสัตย์ผมพูดโดยภาพรวมนะครับไอ้คนไม่ซื่อสัตย์ชีวิตที่ดีก็มีแต่ว่าเราพูดถึงภาพรวมนะอันอย่างเงี้ยผมคิดว่าสอนได้แต่ถ้าเราบอกว่าควรจะทำอาชีพนี้เพราะอาชีพนี้มันเจริญรุ่งเรืองมากเลยในสมัยของลุงหรือของพ่อเนี่ยเฮ้ยอันนี้อาจจะไม่จริงแล้วเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปจริงๆหรือว่าควรจะเรียนอย่างนี้แม้กระทั่งการเรียนหนังสือเนี่ยนะฮะก็ยังแนะนำยากเอาลูกตัวเองก่อนแล้วกันลูกผมเนี่ยผมไม่บอกด้วยว่าจะควรจะต้องเรียนอะไรหรืออะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าผมเล่าให้ฟังในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วกันว่าผมคาดการณ์แล้วกันว่าอนาคตเนี่ยโลกมันจะต้องการทักษะอะไรอะไรเป็นเรื่องที่มันน่าจะดีอะไรจะเป็นเรื่องที่น่าจะอาจจะใช้คำว่ามีความต้องการน้อยลงโลกหน้าตาจะเป็นยังไงซึ่งผมก็เดาหมดนะทั้งหมดเนี่ยนะฮะแต่ว่าเดาบนพื้นฐานข้อมูลที่เรามีณวันนี้แล้วเราก็บอกเขาด้วยว่ามันจะมีของที่เปลี่ยนเยอะๆเลยเราก็พยายามเดาแล้วมันก็จะมีของอีกชุดนึงคือของที่ไม่เปลี่ยนฮะเช่นอย่างเงี้ยพูดถึงความซื่อสัตย์หรือว่าเรื่องคนนะฮะอย่างเช่นบอกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนคนได้ด้วยคำพูดหรอกคือเราพูดกันอย่างเงี้ยเปลี่ยนความคิดไม่ได้คนถูกเปลี่ยนได้ด้วย incentive ผมเชื่อว่าพวกนี้ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงคือเราถ่ายทอดสิ่งที่เราถ่ายทอดไปเนี่ยมันถ่ายทอดเหมือนว่าของบางอย่างมันได้แต่ของบางอย่างมันก็ไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นเราแบ่งเป็น2เรื่องเนาะโอกาสก็เรื่องนึงนะครับคำสอนที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วคำสอนที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ก็ต้องมาดูอีกว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นมันเป็นeternal truth แบบความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหรือมันเป็นของที่จะเปลี่ยนไปขึ้นลงขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ของโลกนะตอนนั้นจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้เป็นภาพในเชิงของดราม่าเรื่องวันนี้นะฮะซึ่งก็ชวนคิดแล้วมาคอมเมนต์ก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้มีสคริปต์นะวันนี้เนี่ยผมเปิดปุ๊บผมอ่านรู้สึกว่าเอ้ยอยากลองอัดดูว่ายังไงนะฮะลองดูว่าประเด็นนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังแล้วครั้งนึงในพอดแคสต์จําตอนไม่ได้เนี่ยนะครับผมอยากเล่าเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามนุษย์ของเราเนี่ยมันมีคำว่าโชคเนี่ยเยอะมากเลยแล้วบางทีคำสอนหรือสิ่งที่เราจะให้กับเด็กไปเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สำคัญเท่าโอกาสที่เราจะสร้างให้เขาด้วยซ้ำผมพูดในฐานะพ่อนะครับถ้าเลี้ยงลูกเนี่ยสิ่งที่ผมทำได้ไม่ใช่คำสอนอย่างว่าลูกจะต้องเป็นหนุ่มต้องเรียนวิศวะเหมือนผมไม่ใช่เลยผมไม่คิดอย่างนั้นเลยผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำได้คือผมเตรียมโอกาสให้เขามากที่สุดโอกาสที่เขาจะสามารถ explore ชีวิตของเขาเองได้ในฐานะพ่อนะแต่ถ้าเกิดเรามองถอยกลับไปนิดนึงในภาพใหญ่ขึ้นในฐานะสังคมถ้าเราเป็นเจเนอเรชันนี้ที่เราจะต้องส่งของต่อไปเนี่ยเรากำลังจะส่งประเทศไทยให้กับคนรุ่นหลัง
ผมคิดว่ามันเหมือนกันเหมือนกันเราต้องเตรียมประเทศไทยเพื่อให้ที่เนี่ยมีโอกาสมากที่สุดสำหรับคนที่อยู่เพื่อที่เขาจะได้ explore ว่าเขาจะพาประเทศไทยไปทางไหนนี่คือความรู้สึกของผมจะเป็นแบบนั้นเพราะเรื่องโอกาสสำคัญเพราะโอกาสมันนำพามาซึ่งอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นตัวตัดสินชีวิตไม่น้อยจริงๆแต่เราบางทีเราไม่ค่อยได้นึกถึงมันเท่าไหร่คือเรื่องของโชคนะครับนั้นสื่อ psychology of money เนี่ยซึ่งเขียนโดยคุณมอร์แกนเฮาส์มีบทหนึ่งที่พูดถึงโชคและความเสี่ยงพูดถึงหนังสือเล่มนี้นะใครที่คิดว่าเฮ้ยอนาคตอะไรจะไม่เปลี่ยนเนี่ยอยากให้ไปอ่านหนังสือของผู้เขียนคนนี้อีกเล่มหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่า Same as Ever ดีเหมือนกันนะฮะอ่ะแต่พูดถึงเรื่องนี้เขาพูดถึงบิลเกตส์ครับบิลเกตส์เนี่ยนะครับเข้าเรียนที่โรงเรียนไฮสคูลนะที่รัฐวอชิงตันนะครับปี1968อยู่ในเหนือของซีแอตเทิลที่นั่นเนี่ยมีโรงเรียนเอกชนที่ดีมากนะฮะโรงเรียนนั้นชื่อว่าเลคไซด์สคูลนะครับโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนแพงเลยแหละนะฮะแล้วก็มีนักเรียนแค่300คนเองนะครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าคุณลองคิดดูนะในปี1968เนี่ยมีนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเข้าไฮสคูลเนี่ยประมาณ300ล้านคนทั่วโลกใน300ล้านคนนั้น18ล้านคนอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา 270,000 คนอาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตันประมาณแสนคนอยู่ในเมืองซีแอตเทิลและในแสนคนนั้นในเมืองซีแอตเทิลเนี่ย300คนมาอยู่ที่โรงเรียนนี้ชื่อเลคไซด์สคูลเราอาจจะกล่าวแบบคร่าวๆแล้วกันได้ว่าโอกาสที่เด็กคนหนึ่งในวัยที่เข้าไฮสคูลในปี1968ที่จะมาอยู่ที่เลคไซด์สคูลเนี่ยคือ300ใน300ล้านหรือ1ในล้านนะครับโรงเรียนเนี้ยบังเอิญว่ามีครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คนหนึ่งชื่อว่าบิลดูโก้คุณบิลดูโก้เนี่ยเขาเคยเป็นกองทหารอากาศนะครับเป็นคนขับเครื่องบินรบนะฮะแล้วก็พอจบสงครามโลกนะแกก็มาสอนหนังสือนะครับคุณครูท่านเนี่ยเขาเชื่อว่าการได้ลองทำอะไรใหม่ๆจริงๆลงมือทำจริงๆไม่ใช่เรียนจากในหนังสือเนี่ยสำคัญมากนะครับในตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณครูนึกถึงเนี่ยคือคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากคุณ1998นะครับเขาเชื่อว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยตอนนั้นมันยังไม่มีใครสนใจมากเท่าไหร่นะครับแต่กว่านักเรียนของคุณครูเนี่ยจะเข้ามหาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วนะครับต้องบอกว่าคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นเนี่ยนะในมหาวิทยาลัยดีๆมากมหาวิทยาลัยเนี่ยยังไม่มีคอมพิวเตอร์นักศึกษาใช้เลยนะต้องมือภาพอย่างนี้ก่อนนะครับแต่การจะซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายเพราะมันแพงมากนะครับในสมัยนั้นคอมพิวเตอร์เทเลไทป์โมเดล33เนี่ยต้องเชื่อมต่อกับเมนเฟรมของ GE แล้วต้องใช้งานแบบ time sharing ด้วยนะคือไม่ต้องแบ่งกับคนอื่นใช้เนี่ยราคาประมาณ 3,000 เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยก็คือประมาณ 22,000 เหรียญหรือประมาณ 700,000 บาทนะครับซึ่งต่อให้โรงเรียนเนี้ยก็รวยนะโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนที่รวยก็ยังไม่มีงบซื้อให้นะครับคุณครูดูโก้ก็ใช้วิธีการขอเงินจากสมาคมผู้ปกครองนะฮะสมาคมผู้ปกครองก็ทำไงอ่ะก็เปิดตลาดนะประมาณอารมณ์แบบเปิดท้ายขายของนะฮะแบบเปิดเหมือนจัดงานแฟร์เล็กจุดประสงค์เพื่อรวมเงินมาซื้อไอ้คอมเครื่องนี้นะครับผลปรากฏก็คือว่าเลคไซด์สคูลเนี่ยเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนแรกในโลกเลยนะฮะที่มีคอมพิวเตอร์ใช้อย่างที่บอกมหาวิทยาลัยยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีคอมพิวเตอร์นักศึกษาใช้เลยนะครับดังนั้นใน300คนนั้น1ใน1ล้านคนที่ได้มาเรียนที่เลคไซด์สคูลเนี่ยมีบิลเกตส์อยู่ด้วยนะครับบิลเกตส์เนี่ยพูดถึงเลคไซด์ว่าถ้าไม่มีเลคไซด์เนี่ยไม่มี Microsoft ตอนสมัยที่เขาอยู่ม.2เขาชอบคอมพิวเตอร์มากนะฮะแล้วไอ้เครื่องที่ซื้อมาเนี่ยก็คือบิลเกตส์ก็คือคลุกอยู่มาทั้งวันเสาร์อาทิตย์อ่ะคนอื่นเขาไปเล่นนู่นเล่นนี่กันบิลเกตส์ก็มาอยู่กับไอ้คอมนี่แหละนะครับเนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นภาควิชาบังคับแล้วมันก็มีคอมแค่เครื่องเดียวคนที่มาจริงๆก็เลยคนที่มาเล่นก็เป็นคนที่สนใจมากเท่านั้นนะครับในบรรดาคนที่มาวนเวียนเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยมีเด็กมัธยมอีก2คนที่เป็นเพื่อนกับบิลเกตส์ก็คือพอลอัลเลนและเคนเอเวนส์อยู่ตอนแรกก็ไม่ได้สนิทกันมากแต่พอมาอยู่กับไอคอมเนี้ยนะฮะก็เลยกลายเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็เป็นคนที่ช่ำชองในการใช้คอมพิวเตอร์ที่สุดบิลเกตส์กับเคนเอเวนส์สนิทกันมากถึงขนาดที่ว่าพวกเขาใช้เวลาพูดคุยถึงความฝันในการทำธุรกิจอะวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงนะครับบิลเกตส์เนี่ยยกย่องเลยนะว่าเคนเอเวนส์คือคนที่เก่งที่สุดในชั้นนะครับในตอนที่โรงเรียนมีปัญหาเรื่องการจัดตารางเรียนบิลเกตส์เคนเอเวนส์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเด็กนักเรียนอยู่นะนะฮะก็ช่วยโรงเรียนสร้างโปรแกรมในการจัดตารางเรียนของคนทั้งโรงเรียนซึ่งเอาไอ้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มาใช้นะครับแล้วก็ทำให้แก้ปัญหาตารางเรียนของเรียนได้จริงๆในสารคดี Inside Bill's Brain ซึ่งออกฉายทาง Netflix ในปี2019เนี่ยบิลเกตส์กล่าวว่าเขาเนี่ยยังจำเบอร์โทรศัพท์ของเคนเอเวนส์ได้อยู่เลยแล้วเขาก็พูดชื่อพูดออกมาเลยโดยที่รู้ว่าไม่ได้มาจากสคริปต์5257851นะฮะนี่คือพูดออกมาจากความทรงจำเลยนะครับบิลเกตส์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งเคนเอเวนส์และพอลอาร์เลนเนี่ยควรจะเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft ด้วยกันทั้ง3คนนั่นคือสิ่งที่ทุกคนฉายคิดภาพกันไว้
แต่เหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นก่อนที่เคนเอเวนส์จะเรียนหนังสือจบเนี่ยนะครับเขาเสียชีวิตจากการปีนเขาไปปีนเขากับครอบครัวตอนปิดเทอมซึ่งทุกปีเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตจากการปีนเขาประมาณ30คนนะครับและโอกาสที่คนจะเสียชีวิตจากการปีนเขาตอนอยู่มัธยมคือ1ใน1ล้านเหมือนกับโอกาสที่คนจะได้มาเรียนที่เลกไซด์เนี่ยนะครับนี่คือ1ในล้านล้านใน1จริงๆนะครับโลกเรามีคน 7,000 กว่าล้านชีวิตเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคความเสี่ยงพวกนี้เกินกว่าที่เราจะเข้าใจเลยด้วยซ้ำนะฮะซึ่งประเด็นที่ผมจะพูดถึงที่เล่าเรื่องนี้ก็จะบอกว่าเราทำอะไรไม่ได้กับบางหลายๆเรื่องเราไม่รู้หรอกว่าศิลปินที่จะทำ Cry Baby อีกต่อไปเนี่ยจะเป็นใครนะครับแต่ผมบอกได้อย่างเดียวว่าหน้าที่ของคนที่รับผิดชอบเรื่องเนี่ยคือสร้างโอกาสถ้าเป็นพ่อแม่ก็คือการสร้างโอกาสให้กับลูกเราคุณไม่มีทางรู้หรอกมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะฮะสกอตต์กาลาเวย์เพิ่งมี TED Talk ดีมากไปเซิร์ชดูได้เลยล่าสุดสักสองเดือนนะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะสกอตต์กาลาเวย์เคยบอกไว้บอกว่า nothing is as good or as bad as it seems นะครับในความจริงแล้วเนี่ยเรื่องราวต่างๆมันไม่ได้ดีหรือแย่ที่เราเห็นหรอกจริงอยู่ที่ความอดทนความขยันความพยายามความฉลาดนั้นเกี่ยวข้องกับความสำเร็จแน่นอนแต่โชคซึ่งเราเข้าใจเกี่ยวกับมันน้อยมากก็มีส่วนสำคัญเช่นกันนะครับในอดีตผมเคยคิดว่าเราสามารถสร้างความโชคดีได้ด้วยตัวเองแบบเฮ้ยฉันเราสร้างความโชคดีได้ด้วยตัวเองตลอดแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่นะฮะคือผมจะบอกว่าสิ่งที่เราทำอาจจะส่งเสริมหรือว่าเพิ่มโอกาสในการเกิดโชคดีและโชคร้ายได้แต่ว่าตัวโชคดีและโชคร้ายเนี่ยบางทีตัวมันเองอ่ะมันเกิดขึ้นของมันเองหลายครั้งเราไม่เข้าใจเรื่องเพราะเราไม่มีทางเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างถ่องแท้ใช่ไหมมันก็เลยดูง่ายดีที่จะบอกว่าเฮ้ยคนนั้นเขาต่อสู้เยอะเขาเลยประสบความสำเร็จหรือว่าเราต่อสู้แหละเราเลยประสบความสำเร็จนะครับแล้วมันก็อาจจะง่ายเหมือนกันที่บอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันดูขี้เกียจอ่อนแอก็เลยพ่ายแพ้นะครับเรื่องเนี้ยผมมักจะเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเวลาอะไรดีๆเกิดขึ้นน่ะอย่าหยิ่งผยองจนเกินไปเพราะบางทีมันก็ไม่ได้เกิดเพราะเรานะที่มันดวงดีและเมื่ออะไรไม่ดีเกิดขึ้นก็อย่าไปเศร้าสร้อยกับมันมากจนเกินไปเพราะบางทีมันอาจจะเป็นจังหวะพอดีจริงๆก็ได้Larry King เคยพูดประโยคนี้ไว้ผมชอบมากๆ Those who have succeeded at anything and don't mention luck are kidding themselves คนที่สำเร็จโดยไม่คิดว่าโชคมีส่วนเกี่ยวข้องหลอกตัวเองทั้งนั้นถ้าเราลองพิจารณาประโยคนี้หลายคนอาจจะปฏิเสธโหไม่มีทางหรอกเราสำเร็จเพราะเราพยายามแต่ลองย้อนกลับไปดูชีวิตตัวเองนะผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยโชคดีคือผมไม่ได้สำเร็จอะไรเยอะแยะนะพูดจริงๆแล้วมีของมากมายที่ผมอยากได้แล้วผมยังไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าด้วยนะฮะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามองย้อนกลับไปโอ้โหหลายครั้งก็โชคดีจริงๆอ่ะโชคดีแบบไม่น่าเชื่ออยู่ดีก็เป็นโชคขึ้นมาเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้หรอกฮะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆสถิติโชคคำสอนที่เราอยากจะส่งต่อในรุ่นถัดไปวันนี้ผมจะพูดอะไรที่มันดูผสมมันไปมานะครับแต่ว่าคำพูดของพี่โนดมทำให้ผมคิดได้จริงๆว่าบางทีเราต้องมา reevaluate เรื่องนี้แล้วมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะผมคิดว่าทั้งสองฝั่งที่เถียงกันอยู่ในประเด็นเนี้ยมีจุดที่ถูกต้องกันทั้งคู่และมีจุดที่อาจจะไม่ถูกต้องทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณพูดจากมุมมองของใครและบริบทอะไรด้วยพูดถึงพี่โน้ตจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมอยากสัมภาษณ์สุดๆเลยนะถ้าใครมีโอกาสได้ผมไม่รู้จักแกนะแต่ว่าถ้าใครรู้จักแกนะครับไปบอกว่าถ้าจะเป็นเกียรติอย่างมากในชีวิตผมเลยถ้าจะได้สัมภาษณ์กับพี่โน้ตสักหนึ่งครั้งนะครับเอาล่ะวันนี้สำหรับท่านที่ดูใน YouTube นะฮะเราก็อยากจะต้องแจกของกันสักนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ชมผ่าน YouTube นะครับเอาTimeless เซรั่มนะครับที่ช่วยเรื่องของการลดริ้วรอยนะครับนะ Timeless เป็นแอนตี้เอจิ้งเซรั่มนะครับวันนี้แจกไปเลยจุกๆ30คอมเมนต์เลยนะฮะเดี๋ยวให้สมมูลเลือกนะครับมาคอมเมนต์กันหน่อยเรื่องนี้ว่าโอ้โหที่มันดราม่าขนาดนี้คุณคิดว่าไงบ้างนะครับขอบคุณที่อ๋อลืมไปจะประกาศผลใน YouTube Community สัปดาห์หน้านะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอความช่วยเหลือครับคือใครที่ฟัง Mission to the Moon บ่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้กด Subscribe ซึ่งจริงๆเรามีเยอะมากเลยนะฮะเราดูสแตทหลังบ้านเนี่ยประมาณ 60% เลยนะหลายท่านที่ฟังให้เกียรติกับเรามากนะครับแต่ว่าเราขอแรงอีกนิดนึงนะครับเพียงกดปุ่ม Subscribe ให้เรานะครับเราจะพยายามพา Mission to the Moon เนี่ยไปให้ถึง1ล้าน Subscriber ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership กันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ
Mission to the Moon Podcast Presented by Number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้การใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายทุกการใช้งานสร้างสรรค์อย่างมั่นใจให้ Number 24 Shutterstock ตอบทุกการใช้งานคอนเทนต์